รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสบายดีอาจารย์สบายดีนักเรียนทุกคนวันนี้อาจารย์อารมณ์ดีอาจารย์อารมณ์ดีเป็นพิเศษน้องๆเบิ่งสุดอาจารย์มาเมื่อนี้นะวันนี้อาจารย์อารมณ์ดีได้เบิ่งสวยดูแบบทำผมมาใหม่มีออร่าเอ้ยขอบใจน้องๆหลายๆเมื่อนี้นะอาจารย์มีเรื่องที่จะมาให้น้องๆสวยครับสวยอะไรคะสวยอะไรคือว่าจังซี่น้องๆเดือนหน้านี้นะโฮงเฮียนของพวกเราจะมีจัดนิทรรศการจะมีจัดนิทรรศการและมีโครงการต่างๆเข้ามาซึ่งมื้อนี้อาจารย์จะมาให้น้องฝ้ายเป็นคนแจกแจงงานเป็นฮอบทำอิฐก่อนหลังจากนั้นอาจารย์จะบอกรายละเอียดอีกทีนึงน้องฝ้ายออกมาเว้าให้มูฟังที่อาจารย์บอกกับน้องเมื่อวานนี้ใช่งานเทศกาลภาษาอาเซียนใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องแล้วอ๋อโอเคคืองานนี้งานเทศกาลภาษาอาเซียนของเรียนเราเนาะก็คือจะเป็นงานวิชาการก็จะมีทั้งการจัดบูธจัดแสดงของแต่ละภาษาซึ่งจัดสำหรับคนภายนอกเนี่ยที่เขาสนใจเขาจะเข้ามาดูพวกเราด้วยก็เลยจะมีการขายบัตรเล็กๆน้อยๆให้กับแบบพวกเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบใจน้องฝ้ายเห็นบ่น้องๆดีบ่ดีครับโดนห้องเฮียนเฮาจะมีกิจกรรมแบบนี้เนาะแต่ว่ารายละเอียดเอาแบบนี้ก็แล้วกันเนาะอาจารย์จะแจกแจงรายละเอียดทุกอย่างให้น้องๆแบ่งหน้าที่กันเลยแม่นไผจะรับผิดชอบอย่างนางปูออกแบบปีเอ๋ฝ้ายนางฝ้ายเป็นคนกวดกาและจัดพิมพ์ปีเอ๋ต้าเป็นคนจัดบูธขายปีส่วนแก๊ปพูดสุดท้ายเนาะเท่าแก๊ปนี่เอาขายปีก็แล้วกันน้องๆเมื่อนี้มีมูไม่ซื้อเอมาเฮียนในห้องไม่มีค่ะอาจารย์ไม่มีบอกแต่คือตอนเนี้ยพวกเรากำลังแบบอึ้งกิมกี่กับหน้าที่ที่อาจารย์พูดเมื่อตะกี้อะใช่ไหมใช่ค่ะออกแบบปีตรวจทานจัดพิมพ์ปีจัดบูธขายปีขายปีคืออาจารย์ตอนนี้คือพวกเราเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกกันหมดแล้วค่ะคือปีอะไรก็ไม่รู้โอ้ยน้องๆขอโทษหลายๆอาจารย์ก็ลืมไปเนาะอาจารย์ใช้แต่ภาษาลาวอาจารย์ก็เลยลืมไปเลยสิ้นไปเลยคำว่าปีในภาษาลาวจะมีความหมายก็คือตั๋วในภาษาไทยอย่างนี้นี่เองเกือบจะงงแล้วก็คิดกันไปไหนตอนไหนแล้วค่ะอาจารย์คะเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราช่วยกันหาไอเดียแล้วก็ปูค่อยออกแบบแล้วกันโอเคโอเคดีแล้วเยี่ยมห้อยแล้วเนาะจ้ะเข้าใจกันแล้วเนาะเข้าใจแล้วครับบ่มีอย่างงงแล้วเนาะห้ามไปปี้อยู่บนอื่นเด้อต้องปี้แต่อยู่ในห้องเฮียนภาษาลาวเท่านั้นเนาะโอเคถ้าเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวเฮาจะไปเฮียนคำทราบกันดีกว่าเนาะได้ค่ะโอเคไปเอาไปกันเลยไปเลยห้องเฮียนเรื่องราวน้องๆหลังจากที่เฮาได้ฮู้คำทราบไปในช่วงต้นแล้วเดี๋ยวเฮาอาจารย์จะพาน้องๆมาอ่านคำทราบกันเนาะเพราะว่าในช่วงต้นเฮาเว้าเกี่ยวกับปีแล้วเห็นป่ะเดี๋ยวมาช่วงนี้อาจารย์จะพาน้องๆมาเฮียนเกี่ยวกันกับปีหรือว่าพวกบินนี่แหละโอเคเดี๋ยวคำทำอิฐอันนี้อ่านมาแนวไหนนางปูอ่านมาแนวไหนนักบินอันนี้อ่านมานักบินมีความหมายว่านักบินอันนี้คำต่อมาเรือบินอ่ะออกมาอ่านออกมาอ่านเนาะจะต้องเป็นคนที่แบบ
ทุกเทือนี่เห็นบ่หัวไหมเนี่ยอันนี้อ่านมาอย่างอ่านมาอย่างเรือเฮือบินอีกรอบนึงเฮือบิน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 มีความหมายว่าจังไหนเรือบินเรือบินเรือบินบินเหรอเรือบินเครื่องบินเครื่องบินแม่นแล้วคำต่อมาอ่านมาจังไหนยนอ่านมายนอีกรอบนึงยน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 ขึ้นหูดังยน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 ขึ้นหูดังยนยนโอเคเดี๋ยวเฮาจังค่อยไปซ้อมกันอีกทีนึงเนาะยนแปลว่าหยังเครื่องยนต์มาเครื่องอ่ะยนนี่ในภาษาลาวบางคนก็จะเอิ้นทั้งเครื่องบินได้บางคนก็จะเอิ้นเรือบินบางคนก็จะเอิ้นยนคำเดียวก็คือเครื่องบินนั่นแหละเนาะโอเคอ่ะขอบใจหลายๆเท้าแก๊ปเนาะเดี๋ยวต่อไปต่อไปอันนี้อ่านมาจังไหนอ่านมาจังไหนปี่หยนโอเคเอาเท้าออกมาอ่านเลยออกมาอ่านเลยเชิญอ่านมาปี่หยนปี่หยนปี่ปี่ที่เฮาเว้าปี่กันนั่นเด้ปี่มีความหมายว่าตั๋วครับเออตั๋วหยน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 ยนนี่เบิ้งหูดังอาจารย์ยนมันต้องปึ้งหน่อยนึงนะยนปี้ยนปี้ยนโอเคเนาะปี้ยนปี้ยนอ่าเนาะปี้ยนหมายถึงตั๋วเครื่องบินใช่มั้ยโอเคตั๋วเครื่องบินอันนี้อ่านว่าจังไหนคําต่อมาผู้โดยสารผู้โดยสารผู้โดยสารโอเคผู้โดยสารมีความหมายว่าผู้โดยสารครับโอเคอู้สมเสยให้เท้าตาเท้าตาเริ่มเก่งขึ้นเนาะเดี๋ยวคำต่อมาคำต่อมาน้องฝ้ายน้องฝ้ายนี่อ่านมาจังไหนกระเป๋าเดินทางนั่นเด็เก่งคนนี้เออเรียนมาหลายคาบหลายชั่วโมงแล้วอ่านมากระเป๋าเดินทาง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 มีใครอยากจะถามคำซับเดบอยู่ในนี้อาจารย์คะตัวใดคำที่ยาวที่สุดอะค่ะอาจารย์ตัวใดยาวอันกลางอันนี้บอกเลยค่ะน้องๆลองเดาบังดูมันมีความหมายว่าจังไหนอ่านว่าจังไหนนี่อ่านว่านี่โตยังนี่สาวสาวยังเดินเดินเดินยังอากาศเอออ่านอ่านอ่านพร้อมกันเลยสาวเดินอากาศ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 มีความหมายว่าสาวเดินอากาศเดินอยู่ถึงบนฟ้าถึงเมฆถึงอากาศแอร์โฮสเตสครับเห็นบ่ทีนี้บ่แม่นธรรมดาได้เราขนาดเนาะแม่นแล้วหรืออีกคํานึงอีกคํานึงเอิ้นว่าสาวสาวโฮสเตสอีกรอบนึงสาวโฮสแต่ระวังเด้อน้องๆคำศัพท์นี้มันอันตรายถ้าน้องๆออกบ่ถูกเนาะภาษาลาวเป็นคำที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาอื่นหรือภาษาต่างประเทศเนาะสาวโอแต๊สาวโอแต๊เออต้องเสียงสั้นได้น้องๆเสียงสั้นสาวโอแต๊หมายถึงสาวเดินอากาศหรือสาวแอร์โฮสเตสอันนี้อ่านมาจากไหนขี้ฮะขี้ขี้เลยบอกป้าน้องๆขี่เอาไม่เอาไม่ขี่ยนยนกิ่งหอบหนึ่งขี่ยนอย่าขี่แหงหลังเด้อน้องๆภาษาลาวออกขี่ยนขี่ยนขี่ยนหมายถึงขับรถเหรอขับเครื่องบินนั่งเครื่องบินภาษาลาวเอิ้นขี่ยนนั่งเครื่องบินอันนี้เดินยน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 มีความหมายว่าที่นะเท้าแก๊ปถามอ๋อสนามบินเดินยนเดินยนแปลว่าสนามบินอันนี้อ่านมาอ่านมาเชิญทราบโอเคเชิญทราบ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 บ่แม่นอันนี้อันนี้อาจารย์เว้าแบบอยู่ในสายการบินเพิ่นบอกว่าเชิญทราบเชิญทราบท่านผู้โดยสารท่านใดที่จะเดินทางไปที่บางกอกนี่อาจารย์เป็นในโฮสเตสมาก่อนหรือเปล่าคะเนี่ยบ่แม่นเนาะบ่แม่นให้น้องๆไปฝึกไปฝนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนประโยคกันเลยซึ่งประโยคในที่นี้ก็เป็น9คำศัพท์นี่แหละที่อาจารย์จะเอามาเว้ากันได้ค่ะโอเคเนาะไปเข้าไปกันเลยไปกันเลยห้องเรียนเรื่องราว
โอเคเนาะหลังจากที่เฮาได้เรียนคำศัพท์ไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์มาพาน้องๆ อ่านประโยคหรือว่าเว้าประโยคภาษาลาวกันเนาะก่อนที่เฮาจะไปทางใดนี่เฮาก็จะต้องไปซื้อตั๋วก่อนเห็นบ่เพื่อที่จะต้องเดินทางซึ่งภาษาลาวตั๋วนี่มีความหมายว่าจังไดปีปีนั่นแหละสมมุติว่าเฮาจะไปถามคนอื่นว่าเจ้าต้องการซื้อปีไปคุณต้องการซื้อตั๋วไปไหนเนาะไปเดี๋ยวนะไปไหนเหรอไปไหนคะช่วยอาจารย์เนี่ยอาจารย์เริ่มงงกับภาษาไทยภาษาลาวแหละภาษาลาวเพิ่นจะบอกว่าถ้าถามแบบนั้นเนาะเขาเพิ่นก็จะบอกว่าเจ้าต้องการซื้อปีไปใส่เนาะเจ้าต้องการซื้อปีไปใส่เนาะและอีกรอบนึงเจ้าต้องการซื้อปีไปใส่เนาะเจ้าต้องการซื้อปีไปใส่เนาะมีความหมายว่าคุณต้องการซื้อตั๋วไปไหนคะอาจารย์คะถ้าสมมติเราต้องการจะไปสนามบินเราจะพูดว่ายังไงคะอาจารย์หมายถึงว่าจะไปสนามบินใช่ค่ะอ๋อมันก็ต้องใช้รถประจำทางเนาะรถประจำทางสายใดเนาะที่จะไปสนามบินมารถประจำทางสายใดเนาะที่จะไปสนามบินมันก็จะต้องเป็นแปลว่ารถประจำทางสายไหนที่จะไปสนามบินเนาะดังนั้นแล้วภาษาลาวเขาก็สามารถที่จะใช้แบบนี้ก็ได้มีคำอื่นอีกบ่มีค่ะสมมติว่าหนูอยากจะแนะนำว่าแบบโหสายการบินเนี้ยแอร์โฮสเตสแบบบริการดีมากอยากจะบอกว่าแอร์โฮสเตสสายการบินนี้บริการดีมากๆเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องบอกว่าสายเอาไม่ดูแอร์โฮสเตสสายการบินนี้บริการดีมากๆเลยค่ะอ๋อแอร์โฮสเตสสายการบินนี้บริการดีมากๆเลยค่ะภาษาลาวแอร์โฮสเตสเมื่อกี้นี้เขาก็บอกว่าสาวเดินอากาศใช่สาวเดินอากาศสายการบินนี้ค่ะบริการดีขนาดเลยพูดตามกันดีกว่าสาวเดินอากาศสายการบินนี้บริการดีขนาดเลยโอเคป่ะโอเคครับเฮาไปย่องกับเจ้าได้ย่องคือชมเขาได้ไปเอาย่องสาวเดินอากาศแรกหนึ่งท่าย่องแมนสาวเดินอากาศสายการบินนี่นะเจ้าบริการดีขนาดเลยเนาะเป็นตาเฮาอยากไปใช้บริการอีกขนาดเนาะสินะเนาะชีวิตเวลาแล้วบอกใช่โอเคโอเคเอาคันสั้นกันน่าจะหมดแล้วแหละเนาะเก้าคำศัพท์เนาะสองสามประโยคที่เฮาเว้ามานี่น้องๆเอาไปใช้ได้เนาะในภาษาลาวครับสมองหน้าเฮามาเรียนใหม่ได้ค่ะเนาะสมองนี้บ่มีใครถามอาจารย์บ่มีอย่างสงสัยบ่ไม่บ่มีบ่มีอ่ะบ่มีแล้วค่ะนักเรียนพรได้ได้ค่ะนักเรียนทางความเคารพขอบใจอาจารย์เชิญพักพรเชิญพักพรเก็บความหูภาษาลาวปีแปลว่าตั๋วสามารถใช้ได้กับทุกอย่างที่ต้องมีตั๋วเช่นยานพาหนะทุกชนิดรวมถึงเวลาไปสวนสนุกก็ต้องซื้อปีคอนเสิร์ตปีรถทัวร์